สำนักงานใหญ่ศูนย์ประชาการตำรวจส่วนกลางเอาฟุยคุณไปโดนอะไรมาเนี่ยรีบเรียกรถพยาบาลมาด่วนเลยคุณชื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นผมชื่อฮาโฮโมผมฆ่าคนตายปีต่อมาตายประมาณ 2:30 หัวหน้ารอมาแล้วหัวหน้าครับนี่คือหัวหน้าถันท่านผู้หลงฝ่ายอาญากรรมจิมซาจุยลู่เซนซินจะสำนักงานใหญ่ค่ะเรามารับทำคดีนี้ต่อเข้าใจแล้วทางด้านนั้นครับก็รู้ผมขอภาพวงจรปิดของแถวนี้ต้องดูกล้องถึงจะรู้ว่าเฟอร์รารี่มันชนได้ยังไงนะครับเจออะไรในนั้นบ้างอะฮะหัวหน้าคะเจอโคเคน2ถุงใต้เบาะคนขับศพเหรอไม่อยู่ในรถเหรออยู่ในอุโมงค์นะคะกล็อก 17นี่ใช้ก่อเหตุเหรอไม่ใช่เป็นปืนของผู้ตายยิงกระสุนหมดแม็กแต่ไม่โดนใครเลยเวลาตายน่าจะประมาณ 2:30 ศพยังไม่ได้ถูกใครเคลื่อนย้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เกิดเหตุแรกทั้งตัวเขามีแต่บาดแผลดูอย่างมือซ้ายเขานี่หลายจุดมีเลือดไหลกระดูกซี่โครงแล้วก็หน้าอกหักกรามเคลื่อนกระดูกศีรษะแตกละเอียดและเขาน่าจะถูกแรงกระแทกอย่างแรงมากเจ็บหนักขนาดนี้เพราะรถชนกันเหรอไม่ใช่ดูจากรูปการแล้วแผลบนร่างกายเขาเกิดจากการกระแทกด้วยมือเปล่าคุณดูตรงบริเวณคอเขาดูภายนอกเหมือนไม่มีบาดแผลจริงๆแล้วกระดูกคอแล้วก็หลอดลมหักไปหมดแล้วนะครับ
มือเปล่าคุกชื่อจู่ลองกำมือแน่นๆดูสิไม่มีแรงแค่ถือแก้วยังสั่นเลยยิ่งฝนตกฟ้าร้องมันก็ยิ่งสั่นพี่เฉียงแผลพี่มันลึกถึงกระดูกนะแถมยังไม่ยอมไปหาหมออีกรักษาแต่แรกก็ไม่เป็นไรแล้วฉันตั้งใจเว้ยฉันแทงเอเลน่าไปตั้ง30กว่าทีถึงจะได้แผลมาตอนนี้เหลือแผลเป็นทิ้งไว้ทำให้ฉันรู้ว่าตัวเองแก้แค้นให้ลูกสาวได้มันก็คุ้มแล้วสุดๆรุลนาพอทีไว้เจอกันโลกมันกลมจริงๆเลยว่ะไอ้สารเลวนี่ก็เพิ่งถูกจับเข้ามาเฮ้ยไอ้แกน้ำเหนียวนี่ก็อยู่ด้วยเปลี่ยนที่กันเฮ้ยหลีกมาเลยขอโทษทีไปไปสิไปดิไป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 พบศพชายคนหนึ่งลำตัวมีบาดแผลชะกันผู้ตายคือเหมาหลงเอิญฉายาฉลามหนุ่มเขามีคดีโชคโชนและตำรวจก็ยังพบยาเสพติดอยู่ในที่เกิดเหตุอีกด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากการฆ่าตัดตอนคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสารวัตรหน่วยอาชญากรรมลู่เสียนสินหากเหตุการณ์คืบหน้าอย่างไรเราจะติดตามรายงานอย่างใกล้ชิดครับเจ้านายผมอยากโทรศัพท์พวกกับไปโฟซานได้สิแค่แป๊บเดียวไม่เอาหน้าพรุ่งนี้ใครไปซื้อบัตรโทรศัพท์มาให้กันแล้วกันอย่าล้อเล่นหน้าเจ้านายจากนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการเราจนกว่าจะถึงคิวนายต้องโทรต่อหน้าฝ่ายสวัสดิการเองนะเจ้านายนี่ธุระด่วนนะก็พูดอย่างนี้กันทั้งนั้นน่ะแหละต่อให้เป็นเรื่องด่วนแค่ไหนยังไงมันก็ต้องทำตามระเบียบเว้ยนี่ช่วยๆกันหน่อยหน้านะได้ยินหรือเปล่าผมต้องการพบลู่เสียนซินหน่วยอาชญากรรมผมช่วยเธอไขคดีได้ครับผมจะรับของว่างแล้วก็น้ำชาด้วยเลยไหมครับนายคิดว่าตัวเองยังเป็นครูฝึกอยู่หรือไงคิดว่าจะคุยกับใครก็คุยได้เลยลูกพี่เดี๋ยวเราเล่นไอ้แกนั่นตอนอาบน้ำเลยนะNang long, nang 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 long
หัวไม่ต้องลุกขึ้นมาผมต้องการพบลู่เสียนซินผมต้องการพบลู่เสียนซินเขาเป็นนักโทษชั้นดีมาตลอดประพฤติตัวดีตลอด3ปีจนเมื่อวานนี้เพราะว่าอยากจะพบคุณเขาก็เลยอัดนักโทษเจ็บไปหลายคนเพราะไม่ก็แปลกใจว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงทำแบบนี้กี่คนคะ17คนครับเปิดประตูคราวหน้าคุณช่วยซื้อบุหรี่มาให้ผม17ตัวได้ไหมเอาให้17คนที่ผมทำร้ายไปผมให้เงินคุณแน่คราวหน้าเลยคุณต้องกลับมาอีกแน่ฉลามหนุ่มชาวมวยมาเก๊าผมเคยปะมือกับเขาคุณรู้เหรอว่าใครคือฆาตกรผมรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงคุณรู้จักเขาเหรอไม่รู้จักแต่ผมรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาจะต้องลงมืออีกแน่แล้วรู้ได้ยังไงในการประลองฝีมือจะต้องไม่มีใครตายต่อให้ผมฆ่าคนตายโดยไม่ตั้งใจก็จะหนีไปไม่ได้หากจะแก้แค้นก็ใช้ปืนดีกว่าใช้มือเปล่าฆ่าคนไม่เลือกหน้าคุณไม่คิดบ้างหรอว่าเขาเจตนาผมรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ผมช่วยคุณหาตัวฆาตกรได้แต่ต้องปล่อยตัวผมไปทำไมคุณถึงได้คิดว่าฉันต้องพึ่งคุณล่ะเพราะคุณเก่งกังฟูแล้วรู้ว่าเขาคิดอะไรน่ะเหรอไหล่ประสานสะโพกซอกประสานเข่ามือประสานเท้าบีบก็ตายคลายก็รอดกรงเล็บคว้าจับออกเป็นอาวุธมือและเท้าคืออาวุธตัวคนคืออาวุธจิตใจผนึกความคิดความคิดผนึกพลังพลังผนึกกำลังยินในอย่างนอกในนอกพลังเป็นหนึ่งหากทำไม่ได้ยากจะฝึกได้สำเร็จฉันไม่รู้คุณพูดอะไรอยู่ฉันไม่เก่งกังฟูแต่ก็ไขคดีมานับไม่ถ้วนเก่งกังฟูไม่ได้แปลว่าจะมีสมองมาไขคดีช่วยเหตุผลที่ฉันควรเชื่อคุณหน่อยสิทงเจิ้งถิงทันจิ้งเหยาเฉาจืออันร่วนชิงหยางฟางหวนซีฟู่เซิงไท่ว่านลิ่วเต๋อคนต่อไปที่จะตายก็คือหนึ่งใน7คนนี้นั่งลงนั่งลงดิหาข้อมูลของ8คนนี้มาให้ฉันหน่อย8คนเหรอรวม5หัวหมูด้วยได้ครับหัวหน้าศูนย์จัดแสดงงานศิลปะจิ๋วหลงมีชายคนหนึ่งชื่อถันจิ้งเหยาเพลงเตะของเขาอยู่แนวหน้าของเอเชียได้รับการยอมรับว่าเป็นที่สุดของเพลงเตะภายหลังเขาอำลาวงการนักสู้กลายมาเป็นศิลปินรุ่นน้องเฟิงอีซิวตั้งใจมาขอคำชี้แนะ
วันนี้พวกเราต้องรู้ดำรู้แดงใครจะอยู่ใครจะตายรีบลงไปซะห้ามเหยียบงานของฉันเริ่มได้แล้วใช่ไหมหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวพิการแต่เกิดสามารถฝึกเพลงเตะได้ถึงระดับนี้มีฝีมือไม่เบานี่เพราะคุณคือราชาเท้าเหนือผมถึงอยากวัดเพลงเตะกับคุณยังไงล่ะเซิงไท่ว่าลิ่วเต๋อประวัติขาวสะอาดภูมิหลังอาชีพต่างกันเป็นแค่คนธรรมดาครับคนพวกนี้เป็นกังฟูไหมกำลังสืบอยู่ครับในฮาโหโหมนี่แหละที่น่าสนใจที่สุดเขาเคยเป็นเจ้าของโรงเรียนกังฟูชื่อดังของโฝซานเหออีเหมินเหออีเหมินในสมัยรุ่งโรจน์มีลูกศิษย์เป็นพันๆคนเขาถูกเชิญมาเป็นครูสอนต่อสู้ให้ตำรวจฮ่องกงแต่ตอนหลังเขาไปประลองจนพลาดฆ่าคนตายก็เลยต้องติดคุก5 ปีนักเรียนของเหออีเหมินแยกย้ายกันไปโรงเรียนในเครือหลายแห่งต้องปิดตัวลงเจ้าหน้าที่ลู่เกิดเรื่องอีกแล้วขณะนี้มีข่าวด่วนที่ทางสถานีเพิ่งจะได้รับมาเมื่อเช้าวันนี้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกงผู้ตายก็คือศิลปินแห่งยุคชื่อถันจิ้งเหยาครับผมช่วยคุณหาตัวฆาตกรได้แต่ต้องปล่อยตัวผมออกไปผมรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ช่วยเหตุผลฉันหน่อยสิทงเจิ้งถิงถันจิ้งเหยาคนต่อไปที่จะตายก็คือ1 ใน 7 คนนี้คุณต้องกลับมาอีกแน่คุกถันจิ้งเหยาตายแล้วตายด้วยเพลงเตะใช่ไหมมันเกี่ยวข้องอะไรกันถันจิ้งเหยาคือสุดยอดเพลงเตะตายด้วยเพลงเตะเหมาหลงเอินเก่งเพลงมวยถูกต่อยจนตายถูกไหมล่ะคุณควรรีบปล่อยตัวผมออกไปไม่อย่างนั้นจะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกลาก่อนอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์นี่เป็นหลักฐานปล่อยตัวชั่วคราวนับแต่นี้ไปคุณอยู่ในความดูแลของตำรวจแล้วในนี้มีมือถืออยู่ต้องติดต่อคุณได้ตลอด24 ชั่วโมงจนกว่าจะจบคดีและคุณหมดหน้าที่ลง
จากนั้นคุณจะได้เข้าไปอยู่ในคุกอีกหรือไม่ต้องอยู่นานแค่ไหนเราจะตัดสินจากพฤติกรรมของคุณตอนนี้คุณออกมาแล้วงั้นบอกฉันสิว่าคุณจะช่วยฉันได้ยังไงบ้างดูจากลำดับการฆ่าของคนร้ายมันเอาตามสูตรลับของกังฟูหมัดแล้วไปขาและกรงเล็บอาวุธและพลังภายในทั้ง5ทุกครั้งเขาจะต้องฆ่ายอดฝีมือของแต่ละสำนักแล้วเป้าหมายต่อไปคือใครล่ะไปมงกกถนนมงกกร้านปิดแล้วจะสักคอยมาใหม่พรุ่งนี้สองที่เกิดเหตุจะพบสิ่งนี้อยู่คุณคิดว่าไงไม่รู้สิจากโลจิกที่คุณว่าหมัดก่อนแล้วไปขาจากนั้นกรงเล็บงั้นหวังเจอที่เราจะไปหาตอนนี้เขาคือสุดยอดกรงเล็บอย่างนั้นเหรอ3ปีก่อนนะใช่ขึ้นอีกหน่อยขอโทษครับขอโทษครับเดินกันไปเรื่อยๆว้ากระดูกแขนขาโผล่มาหมดเลยถูกค้อนทุบมาเหรอเรียกว่าแยกเอ็นแบ่งกระดูกมั้ยเหรอกรงเล็บถ้าฆาตกรเป็นคนเดียวกันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเชี่ยวชาญทั้งหมัดขาแล้วก็กรงเล็บด้วยมีทางเป็นไปได้ต้องหูดำรู้แดงใครจะอยู่ใครจะตายตายตาไม่หลับนี่พี่ชายเขาเป็นเพื่อนผมนะ
นี่ตำรวจเปิดประตูเปิดประตูหัวหน้าครับคนตามถึงรอบๆหมดแล้วครับไม่เจอตัวห้าหัวหมูฟอสานขอโทษทีตอนนี้ฉันไม่สะดวกคุยโปรดฝากข้อความสิทธิ์น้องฉันออกมาแล้วฉันกำลังไปฟอสานจะกันพรุ่งนี้นะอาจารย์ผมผิดไปแล้วผมนึกว่าถ้าชนะทุกสำนักจะสร้างชื่อให้เหออี้เหมินผมพลาดฆ่าคนตายทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนผมมันไร้ประโยชน์ฉันขอพรมาให้หวังว่าเชือกสิ้นนี้ต่อไปจะควบคุมหมัดของพี่ได้ช่วยให้พี่มีสติได้มันมายังไงหลายเดือนก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งมาที่โรงเรียนอายุประมาณ30เดินขาก็เพลกเขาฝากให้ฉันมอบสิ่งนี้ให้กับพี่มีอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วฉันกำลังช่วยตำรวจฮ่องกงไขคดีที่มันเกี่ยวข้องกับ2 สิ่งนี้
ไม่มีอะไรหรอกแน่ใจนะไม่ต้องห่วงนะฮะจริงสิผู้เฒ่าตู้ฟู่หมิงที่พี่ตามหาดูเรื่องของชิ้นนี้ด้วยหรือเปล่าฉันหาเขาเจอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาไปรีบนอนเถอะพี่ก็รีบพักผ่อนเถอะฝันดีนะน้ำชาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะในอดีตนางแอนทำรังหน้าโถงบ้านผู้สูงศักดิ์ตอนหลังบินเข้าบ้านสามัญชนเครื่องประดับชิ้นนี้ถูกเรียกว่านางแอนหน้าโถงในยุคราชวงศ์ชิงยอดฝีมือแต่ละคนก็ต่างไปประลองกันที่ปักกิ่งผู้ที่แพ้ทุกคนจะได้รับรางวัลเป็นนางแอนหน้าโถงส่วนของพวกคุณมันเป็นของเลียนแบบหากว่าเป็นของจริงมันต้องทำมาจากตะกั่วและก้องเงินน่ะนะถึงจะมีราคาเป็นของรางวัลปลอบใจเหรอเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลของราชสำนักมันต้องมีความหมายแน่นอนว่ากันว่าด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นรางวัลให้ผู้ที่ฝึกอย่างหนักหน่วงส่วนความหมายอีกด้านก็คือต่อให้คุณฝีมือดีแค่ไหนก็ไร้ค่าพวกคุณก็แค่นางแอนตัวนึงที่อยู่ใต้ชายคาของราชวงศ์เท่านั้นใช่แล้วล่ะทำไมถึงสนใจสิ่งนี้ขึ้นมาที่ฮ่องกงมีฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งข้ายอดฝีมือไปมากมายข้าเสร็จก็จะทิ้งนางแอนหน้าโถงนี้ไว้อ๋อยังมีอีกฆาตกรเป็นคนขาเป๋พี่มีอะไรจะเสริมไหมก็ประมาณนี้ฉันก็รู้แค่นี้ขอบคุณมากครับท่านผู้เฒ่าขอบคุณค่ะไม่รบกวนคุณแล้วนะครับพวกเรากลับก่อนละได้ๆผมรู้จักเขา6ปีก่อนมีคนมาดูที่ศูนย์เพลงเตะแล้วประลองกันสุดท้ายฉันก็เป็นคนแพ้ตอนนั้นเขาทิ้งนางแอนหน้าโถงเอาไว้ชิ้นหนึ่งชื่อของเขาแปลกมากเหมือนคนโบราณชื่อเฟิงอีซิวขาซ้ายเขาสั้นมาแต่กำเนิดขาสั้นข้างยาวข้างกำลังข้างหนึ่งเยอะข้างหนึ่งน้อยนึกไม่ถึงว่าทั้งที่เขาเกิดมาในสภาพไม่พร้อมแต่กลับฝึกเพลงวิชาได้ถึงระดับนี้คาดไม่ถึงเลยจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าฝงอีซิวอยู่ที่ไหนเขาอยู่กับเมียเขาที่ชุยคุยหลีจันทิลูนั่นใครฮ่าโฮโมคุณอยู่ที่ไหนคุณกำลังหลบหนีพวกเราออกหมายจับคุณแล้วนะผมหาเบาะแสของคนร้ายได้ละสิทธิของคุณฝ่าฝืนกฎเดินทางโดยไม่ได้รับอนุญาตฉันสามารถเพิกถอนใบอนุญาตทันบนเขาได้ตลอดเวลา
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโลกของการต่อสู้ไม่มีพวกเราสองคนคุณก็ไขคดีไม่ได้หากเราช่วยให้คุณจับตัวคนร้ายได้สิทธิ์พี่ฉันต้องกลับเข้าคุกอีกหรือเปล่าคดีจบค่อยว่ากันไปดูรอบๆไปครับเกาโลขึ้นไปดูข้างบนสิครับหัวหน้าพวกคุณสองคนรออยู่ที่นี่นะอย่าแตะต้องของทุกชิ้นเด็ดขาดคนหมดแล้วทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่มีใครอยู่ผู้เช่าที่นี่ใช้ชื่อว่าซันเซ่แต่อยู่กับเฟิงอีซิวแต่ว่าย้ายออกไปแล้วนี่คือเจ้าของบ้านครับแต่รู้จักผู้ต้องสงสัยผู้ชายคนนั้นชื่อเฟิงอีซิวซันเซ่เนี่ยเป็นเมียเขาพวกเขาสองคนรักกันมากเมียเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเฮ้ยแต่ผัวเธอนะวันๆก็เอาแต่ฝึกกังฟูอยู่ในนั้นน่ะปล่อยใจให้ว่างรักษาความสงบสรรพสิ่งล้วนเติบโตสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนกลับคืนสู่ดั้งเดิมคืนสู่ดั้งเดิมคือความสงบสงบคืนชีวิตชีวิตคืนธรรมชาติจึงเรียกว่าฉลาดมีวันหนึ่งฉันแอบดูเขาฝึกวิชาที่ระเบียงเขาเอาของสีขาวๆมาถูที่หน้าถูอย่างแรงจนเลือดออกเต็มหน้าเหมือนคนบ้าเลยเขากำลังฝึกวิชาไม่เป็นหนึ่งในการฝึกวิชาแบบดั้งเดิมเอาเกลือกระสมุดแบบหยาบถูให้ผิวกร้านจนทนทานในการต่อสู้เขาใช้จุดบกพร่องให้กลายเป็นอาวุธอันไร้ที่ติดวันนี้ไร้สิ่งใดให้พะวงไร้บ้านพึ่งพิงชัดหน้าเพียงลำพังเป็นหนึ่งในใต้ล่านี่คือแรงบันดาลใจในการฆ่าคนเป็นหนึ่งในใต้ล่าเขาอยากเก่งเหนือใครแต่ว่าไม่กี่เดือนก่อนพวกเขาบอกว่าจะไปทำธุระที่ฮ่องกงก่อนไปเนี่ยยังจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าตั้งครึ่งปีหัวหน้าครับเราเจออะไรบางอย่างฉันถามเจ้าหน้าที่ตม.พวกเขาบอกว่าจำคนที่ชื่อสันเซ่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเธอนั่งอยู่กลางห้องโถงใหญ่และพวกเขาเป็นคนเขียนรถให้กับเธอด้วยตรวจสอบไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกงมีการบันทึกภาพของสันเซ่ไว้ได้3เดือนก่อนออกจากโฟซานไปฮ่องกงหลังจากนั้นก็ไม่มีบันทึกอื่นอีกเราตรวจเจอว่าเมื่อ6ปีก่อนเฟิงอีซิวเคยอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าฟอซานแต่ว่าไม่มีบันทึกเข้าฮ่องกงของเขาในระยะนี้คนคนนี้ระมัดระวังในการผ่านด่านไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเขามาฮ่องกงหมายความว่าตอนนั้นเขาวางแผนที่จะฆ่าคนเอาไว้แล้วฉันต้องกลับฮ่องกงกับพวกเขานี่เป็นเงื่อนไขที่พวกเขาปล่อยฉันออกมาฉันคิดว่าเธอควรไปอยู่กับอาจารย์จั่วที่ซานตงสักพักนะทำด้วยล่ะนี่ทำตามที่ฉันบอกนะพี่ปรับมือกับเฟิงอีซิวแล้วใช่ไหมแผลที่ศอกข้างซ้ายได้มาเพราะเขาใช่ไหมเขาสอกแต่เป็นจุดต้องห้ามของนักสู้แต่เขากลับทำร้ายพี่ได้แต่เล็กจนโตฉันไม่เคยขอร้องอะไรเธอเลยนะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ถ้าไปอยู่ซานตงก่อนก็ได้
แต่ว่าถ้าพี่เป็นห่วงฉันจริงๆพี่ควรจะให้ฉันไปอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอเฮ้ยเธอนี่มันคุณตันคะฉันเป็นตัวแทนตำรวจขอเชิญคุณไปให้ความช่วยเหลือที่ฮ่องกงด้วยนี่หัวหน้าได้ค่ะฉันขอไปบอกอาจารย์หลีก่อนให้เธอหาครูมาสอนแทนฉันก็แล้วกันไม่ได้นะสิน้องไม่ได้นะสิน้องหัวหน้าคุณจะดึงสิน้องผมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้นะฉันเอาตัวสิน้องคุณกลับไปด้วยคุณจะได้ตั้งใจช่วยฉันไขคดีไงนี่หัวหน้าอย่าเพิ่งไปสิหัวหน้าอาวุธผ่านด่านตรวจไม่ได้นะฉันต้องฝึกดาบทุกวันอีกอย่างดาบเล่มนี้พ่อของฉันเป็นคนทิ้งเอาไว้ให้ไม่ต้องมามองผมเลยหัวหน้าสินน้องผมไม่ยอมปล่อยดาบหรอกงั้นขอถามหน่อยเป้าหมายต่อไปของเฟิงอีซิวคือใครหลังจากกรงเล็บก็คืออาวุธงั้นก็น่าจะเป็นเฉินโปกวางวิชาดาบของเขาเนี่ยว่องไวดังสายฟ้าเลยหัวหน้าครับผมได้ใช้หน่วยใกล้เคียงซอยเล็กๆตรอกอื่นมีคนเฝ้าไว้หมดแล้วดีทุกคนระวังตัวด้วยโจวันนี้ไม่กินที่นี่แล้วไม่ละคืนนี้จะกลับไปกินกับเมียสองคนคนนั้นเนี่ยเหรอที่เป็นปรมาจารย์ด้านอาวุธเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้ไม้แค่แท่งเดียวฟันแตงโมทีเดียว12ลูกเลยอาจารย์เฉินสิทธิ์น้องตันลองที่ฝีมือฉันดูพี่เฉินไม่ได้เจอกันนานเลยนะผมจะแนะนำให้รู้จักนี่เพื่อนผมคุณลูกเอามานั่งนั่งลองที่ฝีมือฉันสักก่อนนะใช่แล้วอโมครั้งก่อนที่นายชนะฉันมันนานแค่ไหนแล้วนี่ก็แค่บังเอิญนะนี่พี่รู้ไหมผมเนี่ยไม่ได้ฝึกวิชามาตั้งสามปีแล้วนะตอนนี้ต่อให้ฉันอยากฝึกก็ฝึกไม่ได้ดูนี่เนี่ยโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นอะรถชนมา2ปีก่อนนะสิแขนฉันน่ะมีแต่เส้นเล็กแล้วโรงเรียนสอนวิชาของพี่อ้าวนายลืมไปแล้วเหรอครั้งก่อนที่นายท้าลูกศิษย์ฉันพอนายชนะเขาก็มาหาฉันมีคนรับช่วงแทนฉันไม่ค่อยได้กลับไปดูนักหรอกดารานักสู้ของเย่เหรอกล้องตัวต่อไปตามถ่ายเครื่องนี้มอเตอร์ไซค์หอยสลิงตกลงไปจากนั้นนักแสดงด้านซ้ายพุ่งเข้าหาหงเย่เข้าใจมั้ยเข้าใจครับชัดเจนมั้ยชัดเจนครับเตรียมตัวเริ่มหล่อไม่ได้ไงอ่ะใครบอกให้ปล่อยมอเตอร์ไซค์ใครสั่งให้ปล่อยสลิงเฮ้ยนั่นมันใครอ่ะไล่มันออกไปออกไปเลยแกออกไปเฮ้ยออกไปเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอนะเฮ้ยนี่มีในฉากหรือเปล่าเนี่ยฮะเรียกตำรวจสิไม่ใช่เรื่องของพวกแกใส่หัวปะยอดฝีมือกังฟูที่ฉันรู้จักฝึกฝนมาดีมักคมในฝันแกคือราชาแห่งอาวุธแต่กลับมาเป็นดารากิ๊กก๊อกใครจะไปนึกกันว่ากังฟูในละครมันไม่ได้เป็นแค่การแสดงเฟิงอีซิวขอคำชี้แนะHush!
การรายงานการชันสูตรศพทั้งตัวผู้ตายมีบาดแผล14แห่งตายเพราะเส้นเลือดใหญ่ถูกของมีคมตัดขาดและปากแผลลึกถึง16เซนติเมตรหัวหน้าครับบนดาบมีแต่ลายนิ้วมือของหงเย่ผู้ตายแล้วบนดาบก็ยังพบเศษผ้าชิ้นหนึ่งบนเศษผ้ามีรอยเลือดอยู่เล็กน้อยเอาไปตรวจสอบ DNA ของผู้ต้องสงสัยดูสิว่าจะเจออะไรบ้างไหมครับหัวหน้าหมัดก่อนแล้วไปขาจากนั้นกรงเล็บใช้อาวุธจากนอกไปในนอกตายหมดแล้วในล่ะคืออะไรคนต่อไปเป็นใครแล้วทำไมเขาถึงต้องฆ่าให้หมดทุกคนแบบนี้ด้วยในยุคแบบนี้จะมีคนแบบนี้ได้ยังไงกันนอกจากว่าเขาบ้าบ้าต่อสู้คุณก็เลยฆ่าคู่ต่อสู้คุณตายงั้นผมก็เลยติดคุกทำผิดต้องชดใช้ผมกำลังชดใช ฮัลโหลฮัลโหลผมหลี่หยางจงคดีกรรม3คดีก่อนที่ขึ้นหน้าหนึ่งผมพอเข้าใจแต่ว่าตอนนี้แม้แต่คดีของเมื่อคืนวานก็ได้ขึ้นหน้าข่าวบันเทิงไปด้วยคุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะปิดคดีได้เนี่ยฮะหัวหน้าคะฉันได้เบาะแสสำคัญมาแล้วค่ะเบาะแสมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ผมต้องการปิดคดีมันก็เหมือนกับการเตะบอลเอาแต่เตะไม่ยิงเข้าประตูจะชนะได้ยังไงบอกผมมาจะปิดคดีได้เมื่อไหร่ขอเวลาฉันอีก72ชั่วโมงนะคะได้อีก3วันผมจะต้องได้ข่าวว่าตำรวจปิดคดีนี้ได้ผมขอโทษผมนึกไม่ถึงว่าหงเย่ต้องมาตายผมติดคุกมา3ปีโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหากยังทำพลาดอีกแล้วก็แม้แต่ฉันก็ต้องโดนย้ายถึงเวลานั้นคุณเองก็ต้องกลับเข้าคุกทันทีหวังว่าเบาะแสที่เรามีจะทำให้เราจับเขาได้ก่อนที่เขาจะลงมือนะถ้าเลือดที่อยู่บนดาบเป็นของเฟิงอีซิวแล้วก็นั่นแสดงว่าเขาเองก็บาดเจ็บด้วยผมคิดว่าจะไม่ลงมืออีกในระยะนี้ยอดฝีมือมวยอันดับหนึ่งผมจะต้องการเวลาตรวจสอบว่าเขาเป็นใครอีกนิดนึงฮาโหโหพ้นโทษแล้วหรือเปล่าครับเขาเกี่ยวข้ออะไรกับคดีหรือเปล่าแล้วคุณออกมาทำอะไรทำไมตำรวจถึงยังปิดคดีไม่ได้สักทีล่ะคะตอนนี้พวกเรามีข้อมูลที่แน่นอนแล้วก็รู้ตัวเป้าหมายแล้วด้วยหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพวกเราจะประกาศทันทีเดี๋ยวก่อนครับหัวหน้าลิ้นตำรวจบอกว่าฆาตกรจะฆ่าแค่คนที่เก่งการต่อสู้แล้วผมเคยเรียนมวยหยงชุนมาปีนึงจะไปอันตรายหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ทำนะเนี่ยคือผมซีเรียสนะครับเฮ้หัวหน้าลิ้นต่อก่อนสิครับอย่าเพิ่งไปสิครับหัวหน้าลิ้นหัวหน้าลินครับพี่ผมซีเรียสจริงๆนะครับหัวหน้าลินครูฝึกไม่ได้เจอกันนานเลยนะหัวหน้าครับเราเก็บชิ้นส่วนโลหะจากบ้านของเฟิงอีซิวที่ฝอซานมาได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นวัสดุประเภทเดียวกันกับน้องนางแอนครับหัวหน้าคะเศษผ้าที่ติดดาบของหงเย่รายงานแจ้งว่าพบเกลือสมุดค่ะเอาไปทดสอบระดับมลพิษดูว่าตรงกับน้ำของเขตไหนข้าหัวหน้าผมฝงอีซิวขอคุยกับฮาโหโหมเขาบอกว่าเขาคือฝงอีซิวจะขอคุยกับฮาโหโหมเรียกทีมเสือบีบหัวหน้าถ่วงเวลาให้นานที่สุดฮาโหโหมพูดคุณได้ออกมา
คุณต้องขอบคุณผมหรือเปล่าคุณน่าจะรู้ดีที่สุดมัดก่อนแล้วขาโรงเล็บอาวุธจากนอกไปในห้าทวารรวมเป็นหนึ่งหากคุณคิดจะหนีออกมาคุกก็ขังคุณไว้ไม่อยู่คุณน่าครับเจอแล้วครับลงมือทีมเสือบินลงมือฝีมือของคุณบนดาดฟ้าทำให้ผมผิดหวังมากวันที่คุณและผมมาเจอกันผมหวังว่าจะได้เห็นความสุดยอดของคุณผมช่วยคุณได้อีกอย่างถ้าหากคนที่คุณรักที่สุดตายไปผมรับรองไม่ว่าใครคุณก็ฆ่าได้คนแรกที่จะฆ่าก็คือแกผมเคยพูดไว้แล้ววิธีเดียวที่คุณจะหยุดผมได้ก็คือฆ่าผมซะอีซิลหนีไปไหนอีกแล้วเขารู้ว่าคุณเคยติดคุกแล้วก็รู้ว่าคุณมีสิทธิ์น้องคิดใช้เธอมาข่มขู่คุณเขาดูรู้จักคุณดีนะใจเย็นก่อนนะเขาฆ่าเฉพาะยอดนักสู้เท่านั้นเขารู้เรื่องผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคุณคงไม่ได้สงสัยผมหรอกนะหัวหน้าผมเหนื่อยมากแล้วขอผมกลับไปหาสิทธิ์น้องได้ไหมเกาโลส่งเขากลับไปครับหัวหน้าขอบคุณครับหัวหน้าตาอีเอาบันทึกโทรศัพท์บันทึกการเยี่ยมและจดหมายติดต่อของฮาหูหมูเมื่อ3ปีก่อนมาฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้ครับหัวหน้าคนที่คนรักที่สุดตายไปผมรับรองว่าไม่ว่าใครคุณก็ฆ่าได้หมดคนแรกที่ฉันจะฆ่าก็คือแกผมเคยพูดไว้แล้ววิธีเดียวที่คุณจะหยุดผมได้ก็คือฆ่าผมซะฮัลโหลฮัลโหลหัวหน้าครับผมต้าอี้ผมไปเอาข้อมูลที่คุกพวกเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้แค่เดือนเดียวรีบทำเรื่องไปที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์นะเอาบันทึกการเยี่ยมของ3ปีก่อนที่ลบไปทั้งหมดกลับคืนมาดูข่าวในทีวีวันพรุ่งนี้ด้วยเกิดคดีฆาตกรรมแปลกประหลาดขึ้นมีการพบศพชายคนหนึ่งที่ลำตัวมีบาดแผลชะกันผู้ตายก็คือเหมาหลงเอินนั่นเองโทษทีครับหัวหน้าเริ่มได้เจอมือถือเครื่องนึงในห้องซาวน่าข้างในมีซิมการ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนลายมือบนมือถือตรงกับนกนางแอ่นไม่สมบูรณ์นะครับเราพบว่าบนเศษผ้าที่คนร้ายทิ้งไว้มีระดับมลพิษของน้ำทะเลต้าอ้าวตรงกับคุณสมบัติของเกลือสมุทรบนเนื้อผ้าพอดีครับพวกเราตรวจสอบลักษณะของเฟิงอีซิลในฐานข้อมูลพบอะไรบางอย่างเฟิงอีซิลชื่อเดิมวงไห่เซิงอายุ16ย้ายจากเหอเป่ยมาฮ่องกงเป็นประชากรใหม่ตาเฟยประชุมเสร็จแล้วช่วยเล่าให้แต่ละฝ่ายฟังด้วยนะครับหัวหน้าด่านตม.ตรวจพบว่าใน12ปีนี้เฟิงอีซิลไปกลับแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงหลายครั้งแต่เวลาส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในแผ่นดินใหญ่ค่ะในระเบียบประวัติพบว่าภรรยาของเวิงไห่เซิงมีบ้านอยู่หลังนึงในต้าอ้าว
สารที่ได้จากเกลือสมุทรสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังนั้นเราจึงเชื่อได้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่นี่และอีกครั้งเฟิงอีซิวยังไม่ได้รับการลงอาญาจากศาลเขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นหน้าที่ของเราก็คือจับตัวเขาเราจะเข้าจะขัดขืนและทำร้ายเจ้าหน้าที่กับเพราะฉะนั้นห้ามที่ไปเด็ดขาดทีมเสือบินออกไปรอคำสั่งอยู่รอบๆเริ่มเลยครับหัวหน้าเซินเซ่ตระกูลเวิงหัวหน้าครับใต้วิญญาณของเซินเซ่ดอกไม้พวกนี้เหมือนเพื่อเอามาวางไว้ชาตาปี1970เดือน10วันที่18มรณะปี2014เดือน9วันที่15เธอเพิ่งตายไปนี่ครับก็เหรอเอาวางลงแต่อีนายเรียกคนมาจัดการทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมเลยนะครับหัวหน้าอาทิตย์ของเซินเซ่ยังอยู่พวกมันอาจจะกลับมาได้ทุกมื้อพวกเราต้องวางกำลังใหม่แล้วดูจากข้อมูลของเซินเซ่มรืนนี้เป็นวันเกิดของเธอฝั่งอีซิวต้องกลับมาแน่ๆบริเวณรอบบ้านฝั่งอีซิว1กิโลเมตรเป็นเขตปฏิบัติการทีมปาราซี่สังเกตการอยู่รอบนอกรับทราบทีมพรายน้ำเฝ้าทางน้ำ3สายด้วยรับทราบทีมตำรวจพิเศษและต้าอี้แบ่งซุ้มเป็น4ทีมแต่ละทีมมี3คนเมื่อฝั่งอีซิวเข้าไปในบ้านลงมือได้ทันทีรับทราบสภาพโดยรอบซับซ้อนมีถนนเล็กๆเยอะแถมยังอยู่ในเขตชุมชนพวกเราจะให้ฝั่งอีซิวหนีไปไม่ได้จำไว้เฟิงอีซิวฆ่าคนได้ด้วยมือเปล่าเขาเป็นตัวอันตรายขอบใจนะเชือกคลายแล้วเดี๋ยวฉันมัดให้ฉันมัดเองได้เธอมัดดีกว่าพี่ก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องทำเองจริงๆแล้วตั้งแต่พี่เริ่มมีชื่อเสียงในโลกของพี่ก็มีแค่พี่คนเดียวกินข้าวพี่คิดว่าฝั่งอีซิลใช่คู่ต่อสู้ของพี่มะเธอคิดจะพูดอะไรกันแน่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเธอมันเป็นเรื่องของฉันมันก็ไม่ใช่เรื่องของพี่เป็นเรื่องของตำรวจต่างหากแล้วThank you.
เอาหมายเข้าเขตซีแล้วคิดได้อีที่คุณหาให้ทั่วเร็วเข้าไปรอดูเร็วเข้าสิหัวหน้าหลินมาดูนี่สิคะข้อมูลมาเลยได้ได้จับตัวห้าข้อมูลเดี๋ยวนี้คุณคิดถูกแล้วเขาเคยเจอกับเฟิงอีซิวมาก่อนสองคนนี้อาจสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อหาข้ออ้างปล่อยตัวฮาโฮโมออกไปเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปให้ขอบคุณมากอีซิลสับเขาคิดกันหัวหน้านาตันอิงวางมือลงอาทิตย์เธออยู่นี่อย่าได้ฝันว่าจะฆ่าสิทธิพี่ของฉันได้ถ้าเธอตายสิทธิพี่ของเธอจะยิ่งแข็งแกร่งกังฟูของเธอ
ข้าสวยแต่ใช้การไม่ได้กังฟูที่แท้จริงไว้เพื่อฆ่าคนที่เรียกรถพยาบาลที่บ้านเฟิงอีซิวย้ำอีกครั้งที่บ้านเฟิงอีซิวเว้ยทีม ABC ได้ยินไหมทีมซุกยิงทั้งหมดได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมไปรีบไปที่บ้านเฟิงอีซิวเช็คตรงนู้นให้หน่อยครับผมไม่ได้สมคบคิดกับเขานะเรื่องทั้งหมดผมอธิบายได้เขาเคยมาหาผมที่คุกจริงๆหัวหน้าเขาบอกว่านับถือผมมากอยากเดินตามผมเอาชนะคนที่เคยชนะผมมาแล้วแล้วก็มาท้าผมเพราะต้องการเป็นที่หนึ่งฮาโหหมูตอนนี้โลกนักสู้ยอมรับว่าคุณมีกังฟูเป็นที่หนึ่งเราต้องรู้ดำรู้แดงใครจะอยู่ใครจะตายเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แล้วทำไมคุณถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเนี่ยฮะเพราะว่าผมมันเห็นแก่ตัวหากตอนที่อยู่ในคุกผมบอกคุณว่าเคยเจอเฟิงอีซิวคุณจะไม่ต้องการผมแล้วจะไม่ปล่อยตัวผมออกมาผมจะไม่มีโอกาสปกป้องสิทธิ์น้องเขาเอาสิทธิ์น้องมาข่มขู่ผม
สิทธิ์น้องของคุณอยู่ที่โฟซานหากคุณไม่ออกมาประลองกับผมผมจะฆ่าเธอซะคุณก็จะประลองกับเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วฟังให้ดีผมออกมาก็เพื่อสิทธิ์น้องผมนึกว่าจะช่วยคุณหาตัวเฟิงอีซิวเจอสิทธิ์น้องของผมก็จะปลอดภัยแต่ตอนนี้คนมากมายต้องมาตายและปกป้องเธอไม่ได้สิทธิ์น้องผมสำคัญที่สุดเธอสำคัญที่สุดฮาโฮโม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 พวกคุณมานี่ให้หมดหัวหน้าลินดูท่าคุณต้องถอนตัวจริงๆแล้วแล้วคุณจะมารับคดีนี้ต่อเหรอเบื้องบนบอกว่าแม้ว่าคดีนี้ผมไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงแต่ผมก็ต้องโดนย้ายเหมือนกันพวกเขาส่งผมไปกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายที่กวางตุ้งต้องนั่งรถไฟไปกวางตุ้งคืนนี้พวกเขาย้ายคุณและฉันพร้อมๆกันจะส่งผลต่อคดีนี้นะนอกจากคุณและผมลูกทีมทั้งหมดยังได้ทำต่อหัวหน้าทางเข้าออกถูกปิดหมดแล้วส่งเฮลิคอปเตอร์ไปค้นหาขอความช่วยเหลือจากตำรวจในพื้นที่ทั้งสองคนน่าจะยังอยู่บริเวณนี้ต้องหาผู้เข้าให้เจอโดยเร็วหัวหน้าลินให้ทีมคุณมาช่วยทีมผมได้ไหมไม่มีปัญหาขอบคุณมากทำงานได้แยกไปครับฉันดูว่าพี่รู้จักเขาทำไมพี่ถึงไม่บอกฉันล่ะเขาเป็นพวกบ้าคลั่งกังฟูเขาเขียนจดหมายมาถามฉันเรื่องกังฟูแต่ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าจริงๆแล้วจะกลายเป็นว่าฉันช่วยเขาฆ่าคนมันไม่ใช่ความผิดของพี่ตอนนี้พี่แค่ร่วมมือกับตำรวจก็พออย่าโทษตัวเองสิเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าพี่รับปากฉันแล้วว่าพี่จะควบคุมหมัดตัวเองเพื่อฉันอย่าทำเลยนะกังฟูคือเทคนิคฆ่าคนมันไม่ใช่แค่เด็กทะเลาะกันมีแค่เป็นกับตายเท่านั้นเฟิงอีซิวพูดถูกแล้วกังฟูคือเทคนิคฆ่าคนแต่แกฆ่าเขาตั้งแต่แรกสิทธิ์น้องก็คงจะไม่เป็นไรไปขาลงเล็บอาวุธจากนอกไปไหนจากนอกไปไหนมังกรแล้วไปขาจากนั้นกลงเล็บใช้อาวุธจากนอกไปไหน
นอกตายหมดแล้วในล่ะคืออะไรแล้วคนต่อไปเป็นใครล่ะไม่ชนผมตายแสดงว่าพร้อมแล้วที่จะสู้กับผมชนแกตายเนี่ยมันง่ายเกินไปฉันจะต่อยแกให้ตายดีต้องรู้ดำรู้แดงว่าใครจะอยู่ใครจะตายใช่เจ้าหน้าที่ลู่เสียนซีหรือเปล่าฉันเองค่ะผมเศร้าเหอเหนียนพาโหโมให้ผมโทรหาคุณThank you.
วกลับมาขอฟังซิว่าเขาพูดอะไรใช่ตรงนี้แหละสภาพของแกตอนนี้ที่จะเป็นหาโหมที่ฉันรอคอยมาฆ่าฉันซะแกจะได้ชนะเชือกเส้นนี้ต่อไปจะควบคุมบัตรของพี่ได้ไม
แกไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆคู่ต่อสู้ที่ฉันเคยเจอมาแกแข็งแกร่งที่สุดแต่ว่ากังฟูคือเทคนิคฆ่าคนกังฟูคือเทคนิคฆ่าคนแกไม่ฆ่าฉันฉันก็จะฆ่าแกสามปีต่อมาโอ้ย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 ฮัลโหลหมอมีคนมาเยี่ยมครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือขวาเสร็จแล้วมือซ้ายจะมาทำให้นะแป๊บเดียวเองนั่งสิขอบคุณที่หลายเดือนมานี้ช่วยดูแลสิทธิ์น้องผมนะเรายื่นเรื่องขอลดโทษให้คุณแล้วเนี่ยทางการจะพิจารณาโทษของคุณอีกทีคุณน่าจะได้ออกไปเร็วขึ้นเราหวังว่าพอคุณออกไปแล้วจะมาเป็นครูสอนให้พวกเราต่อนี่เป็นความคิดของหัวหน้าหลินเขาหน้าที่ก็คือหน้าที่ขอบคุณครับขอบคุณสิ่งที่คนเราแสวงหาไม่มากไปกว่าความสงบสุขในหัวใจหนึ่งในใต้ล่าคือเส้นทางโดดเดี่ยวต้องละทิ้งหลายสิ่งถึงจะได้ขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดหากต้องเป็นอย่างนั้นผมยินดีที่จะจับมือกับคนข้างกายเดินไปบนทางด้วยกันมีสุขร่วมกันสร้างมีทุกข์ร่วมกันแบ่งเบาความคิดจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าไม่เคยอยู่ในหัวใจของผมอีกเลย